สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์ลำเฮดเดอร์089-926-1542ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการนะครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Solution 691ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามให้กำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่เว็บไซต์ speedchannel.co.th ครับ Facebook Fanpage Speed Channel Thailand และอีก1ช่องทางครับ YouTube Speed Channel Official ครับซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของ Speed Channel ได้ตลอด24ชั่วโมงครับหากต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ speedchannel.co.th และ YouTube ได้เช่นกันครับแล้วก็สำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นบล็อกทำให้ข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นเรื่องราวของเทปพิเศษนะฮะครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของสกู๊ปของพรมกระดุมกันครับหน้าฝนแบบนี้พลาดไม่ได้รถคุณต้องมีพรมกระดุมครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชาร์ลส์ซูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าละคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เต้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่น
เวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางวัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วเขาบอกว่าอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำด้ายแดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยอยากได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้น แต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแต่ด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักทำความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปผมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วผมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอานี้ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถ Sport เนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝาโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้จะได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับต้องบอกเหมาะกับช่วงหน้าฝนเป็นอย่างยิ่งเลยครับดูแลรักษาง่ายนะครับกับพรมกระดุมสนใจก็ไปดูเรื่องไปดูคลิปกันครับคลิปแรกไปดูคำว่าไวไปนะซื้อคลิปเขาบอกอย่างนี้ครับเร็วขนาดไหนไปชมเรื่องราวของคลิปนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดรถแร็กระดับโลกนะครับคันนี้เวลาตอนนี้นะครับทำกัน4วิครับลองนึกภาพว่า402เมตรเนี่ยนับ1 2 3 4เข้าเส้นแล้วดูเรียบร้อยไวมากจบเร็วเกินไม่คุ้มค่าตั๋วเลยแล้วคนไปดูนี่ให้เผลอกับพริบตานี่ไม่ได้ดูแล้วนะออกตัวไปยังไงหายไปแล้วไวมาก4วิอ่ะพูดถึงความแรงอย่างนี้ก็บ้านเราตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาช่วยโปรโมทหน่อยหนุ่ยเปิร์สสุพรรณนี่ก็ 7.6 โอ้โหสุดยอดฮะรถตู้ดีเซลเดี๋ยวนี้วิ่งกับ11สุดยอดนะดีเซลบ้านเราคลิปนี้ดีกว่ามาม่าแจกโชคครับครับบอกว่าบริเวณหน้าสนามไอโมบายดูรถตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้าโค้งมาฮะป้าบเฮกจาดมาเลยเขาบอกว่าเป็นประมาณพวกลังมาม่าหรืออะไรเนี่ยนะเกลื่อนถนนเลยมอไซค์ฮะ
นิดเดียวเลยนะถ้าขี่ช้าหน่อยเป็นเรื่องอะนะมาม่าทับโชคครับมาม่าแจกโชคเหตุการณ์นี้เกิดที่แถวสนามไอโมบายบุรีรัมย์นี่เขาบอกเป็นลังมาม่าไม่ได้เป็นคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับเป็นพื้นเรียบน่าจะเป็นพื้นเรียบแล้วก็เป็นของกองไว้ไม่ได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ครับแล้วก็ผ้าใบคลุมใช่แต่คงรัดไม่ดีแล้วก็ประกอบกับศาสตร์โค้งมาใช่นะรถบรรทุกก็ขับซะเร็วเลยก็คนแถวนั้นก็คงเก็บของก็สนุกไปสบายอยู่ได้หลายเดือนนะไปดูเรื่องราวของการสุริตดีกว่าครับการสุริตเนี่ยเขาทำระบบที่เรียกว่าเป็นระบบการสุริตฟาสแท็กขึ้นมาครับซ่อมสีเสร็จภายในหนึ่งวันฮะเริ่มต้นจากอู่ในเครือของวิทยาประกันภัยไปชมเรื่องราวของการสุริตฟาสแท็กกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสบุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับทางช่อง TrueVision 691นะครับเรื่องราวของรถยนต์ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องราวของการที่รถเราเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยโดนรอยถลอกหรือว่าเรื่องราวของการโดนขูดสีแน่นอนครับวันนี้ผมมีเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆครับมานำเสนอคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เรียกว่า Fast Track Repairโดยอู่สีนะครับในเครือของบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเรื่องราวของการซ่อมกติกามีง่ายๆแค่นี้ครับถ้าเกิดว่ารถของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยโดนขูดขีดหรือว่ามีรอยถลอกขึ้นมาแน่นอนครับไม่เกิน4ชิ้นคุณผู้ชมส่งรถตอนเช้าครับเข้าไปที่อู่ตอนเย็นได้รถออกมาแน่นอนครับต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เขาเรียกว่า Fast Track Repair ไม่มีการผิดเพี้ยนเพราะว่าเป็นระบบการสแกนสีด้วยคอมพิวเตอร์ครับของเทคโนโลยีของกาสุริตนะครับไม่ว่าคุณจะสีคุณจะใหม่เก่าหรือว่าผ่านการใช้งานมาแล้วไม่มีการผิดเพี้ยนแน่นอนนี่คือระบบอันทันสมัยและก็เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของกาสุริตนั่นเองครับการซ่อมสีด่วน Fast Track Repair นวัตกรรมใหม่ของการซ่อมสีรถยนต์โดยบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมอันรวดเร็วกว่าการทำสีแบบทั่วไปด้วยขั้นตอนที่ได้รับการควบคุมมาตรฐานจากสีนกแก้วพร้อมด้วยชุดเครื่องมือที่ครบครันพร้อมใช้งานในช่องบริการพิเศษจากสีนกแก้วและการสแกนค่าสีผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยงานซ่อมแบบ Fast Track Repair ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ภายในช่องบริการเพียงช่องเดียวด้วยช่างสีเพียงคนเดียวเราเริ่มต้นขั้นตอนกันที่การตรวจสอบบาดแผลที่ต้องซ่อมฉีดน้ำยาคลีนนิ่งให้ทั่วพื้นผิวเช็ดออกแห้งแล้วขัดเปิดบาดแผลโดยใช้กระดาษทรายแห้งตามลำดับของความละเอียดเสร็จแล้วทำความสะอาดชิ้นงานโดยฉีดน้ำยาคลีนนิ่งอีกครั้งและเช็ดออกให้แห้งโอสีบางๆเที่ยวแรกบริเวณแผลโอให้เต็มแผลอีก 2-3 เที่ยวแล้วทำการอบด้วยอินฟาจากนั้นใช้ไดร์ไกลโคดแบ็กทาให้ทั่วบริเวณแผลเพื่อเป็นแนวทางในการขัดสีโป้ทำการขัดด้วยกระดาษทรายแห้งในแต่ละเบอร์จนผิวชิ้นงานเรียบเสมอกันตามด้วยทำการผสมสีพื้นในห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดผิวหน้าแล้วทำการพ่นสีที่ผสมตามค่าที่สแกนจนเสร็จในการซ่อมแบบ Fast Track Repair ทำให้ไม่กระทบต่องานซ่อมแบบปกติอีกด้วย Fast Track Repair ทำให้เป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าที่เข้ามาให้บริการแบบการซ่อมสีด่วน Fast Track Repair โดยบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนและทั้งหมดนี้คือกระบวนการซ่อมสีที่ใช้ระยะเวลาการซ่อมอันรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมส
เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับได้เห็นขั้นตอนได้ไปรู้จักวิธีการทำแล้วต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีอันทันสมัยแล้วก็ชาญฉลาดมากนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่คุณผู้ชมสามารถซ่อมสีแบบเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงขอย้ำนะครับไม่เกิน4ชิ้นแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับรีบเลยนะครับนำรถของท่านที่เป็นรอยถลอกหรือไม่รอยขีดข่วนอยู่แล้วเข้าโครงการนี้ครับการโครงการซ่อมสีแบบเร่งด่วนในอู่สีของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่เรียกว่าโครงการแบบซ่อมสีเร่งด่วน Fast Track Repair ผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ต้องรีบเหมือนกันครับที่นำรถของผมนั้นไปซ่อมรอยถลอกกับโครงการนี้ครับ Fast Track Repair แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ